วัสดีครับวันนี้ก็จะมาทดสอบเรื่องระบบเซ็นทรัลล็อกตัวนี้นะครับกับล็อกประตูตัวนี้นะครับก็เราก็จะมาดูกันนะครับว่ามันล็อก4ประตูนะครับเนี่ยเรากดตัวนี้ปึ๊บนะครับมันจะล็อกเราก็ไม่สามารถเปิดได้ทั้ง4ประตูนะครับ4ประตูเลยด้านนี้แล้วก็สี่บานนะครับไม่สามารถเปิดได้จะมาดูอีกทีหนึ่งครับวิธีการล็อกโดยไม่ต้องใช้สวิตช์ตัวนี้นะครับก็มากดตัวนี้นะครับเป็นแมนนวลนะครับนี่ครับแมนนวลกดนี้ปั๊บมันจะล็อกทั้งหมดจะปลดล็อกทั้งหมด4บานนะครับนะครับด้านซ้ายก็จะปลดล็อกเหมือนกันทั้ง4บานปลดล็อกหมดออกหมดนะครับสามารถล็อกแมนนวลได้นะครับสามารถล็อกแมนนวลได้กดนี้ป้าบมันก็จะล็อกเหมือนกันนะครับนะครับอันนั้นก็ล็อกมาแล้วนะครับวิธีการปลดล็อกด้วยแมนนวลนะครับวิธีตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ครับเกิดการชำรุดไม่สามารถปลดล็อกได้แล้วก็แมนนวลตัวนี้ได้การทดสอบนะครับผมก็เพิ่งรู้นะครับไปดูในคลิปของฝรั่งมานะครับปกติรถรุ่นเก่าๆจะมีตัวนี้นะครับใช้ดึงนี่รุ่นเก่าๆนะครับตัวนี้ก็ได้พัฒนามาทำไลท์ปุ่มตัวหนึ่งมาเป็นตัวนี้แทนนะครับครับก็ว่าได้เรื่องการล็อกกุญแจนะครับของประตูตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเรื่องกุญแจล็อกประตูเหมือนกันนะครับโดยการที่เราออกนอกรถแล้วลืมล็อกประตูนะครับจะดูซิว่าไอ้เจ้าซีวิกคันนี้มันจะล็อกให้เราไหมนะครับว่ามันจะล็อกออโต้ให้เราเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูมาทดสอบกันว่าเจ้าตัวนี้มันทำได้ไหมไอ้ซีวิก FD ปี2007นะครับว่ามันจะล็อกออโต้ให้ไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับได้รถมือสองมาวันก็ไม่เคยได้เทสระบบนะครับว่ามันล็อกออโต้ไหมแต่เมื่อคืนสังเกตดูนะครับเพิ่งรู้เหมือนกันว่าคือที่ผมจะเข้ามาในรถนะครับผมก็กดล็อกนะครับเพื่อจะเข้ารถแต่ด้วยความที่ยังไม่ได้ทันเข้ารถนะครับมัวแต่เล่นมือถืออยู่นะครับอยู่ประมาณสัก30กว่าวินาทีนะครับระบบมันล็อกให้อัตโนมัตินะครับประมาณ30วิเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันดูว่ามันล็อกได้จริงหรือเปล่านะครับลองทดสอบกันอีกทีครับให้ดูกันเห็นนะครับไปเริ่มทำการทดสอบกันครับกรณีที่ลงรถนะครับลงรถกดล็อกนะครับกดล็อกจะล็อกนะครับแล้วผมมาจะกดเปิดอีกทีนะครับกดเปิดนะครับปั๊บเปิดแล้วนะครับในกรณีที่ผมเปิดแล้วยังไม่เข้ารถนะครับผมจะจับเวลาว่ามันจะล็อกกี่นาทีนะครับนะครับเวลาวิ่งนะครับดูที่มันจะล็อกตอนไหนนะครับนี่ครับดูเวลาดูไฟนะครับเดี๋ยวมันจะล็อกนี่ผมจับเวลาช้าไปหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะล็อกไหมครับเวลาเดิมนะครับอยู่ที่20อยู่ที่ประมาณ26วิเดี๋ยวผมจะลองใหม่อีกทีนะครับมาดูอีกกรณีหนึ่งคือลงจากรถแล้วไม่ได้ล็อกนะครับดูที่มันจะล็อกให้เราไหมนะครับปิดไปแล้วเริ่มจับเวลานะครับเริ่มจับเวลานะครับเวลาเดินอยู่นะครับดูสิผมจะทดสอบอยู่แค่ประมาณ5นาทีนะครับถ้าไม่ล็อกก็คือหายรถหายนะครับเว
วลาเดินอยู่ครับเอาโทรศัพท์วางไว้นี่ถึงเวลาเดินอยู่นะครับ3นาทีแล้วยังไม่ล็อกเลยครับครับตอนนี้เวลาจะ5นาทีแล้วครับครับเดี๋ยวลองมาเปิดดูครับจะล็อกไหมล็อกนะครับสรุปว่าถ้าลืมล็อกลงจากรถมันก็คือไม่ล็อกนะครับรถหายแน่นอนนะครับเป็นกรณีเดียวนะครับนี่ไม่ล็อกนะครับพอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องต่อยด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า